ชาติต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตำรวจทั่วประเทศเพื่อให้ปลอดจากอิทธิพลฝ่ายการเมืองแนวคิดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามกันในตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมมณีค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรตำรวจเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรจะต้องปฏิรูปและอาจต้องปฏิรูปเร่งด่วนด้วยนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็ยังไม่สามารถจะแก้ได้ตามเป้าหมายล่าสุดมีความพยายามจะเสนอแนวคิดการปฏิรูปตำรวจอีกครั้งหนึ่งจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสาระสำคัญก็คือต้องการจะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองโดยเฉพาะการให้ตำรวจเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองแต่ว่าทันทีที่นำเสนอแนวคิดนี้ออกมาก็มีหลายฝ่ายท้วงติงไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนในแวดวงตำรวจเองที่กำลังถกเถียงกันในขณะนี้นะครับตอบโจทย์วันนี้จะขยายแนวความคิดนี้ครับกับพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนโฆษกคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับสวัสดีครับท่านเลยครับดีครับยินดีครับตั้งแต่นำเสนอแนวคิดนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่น้องเพื่อนฝูงลูกน้องเดิมๆในแวดวงตำรวจนี่ยังพอคุยกันได้ไหมครับพอคุยกันได้ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยจะเสียงออกมาเล็ดลอดมาบ้างที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่จะเป็นนายตำรวจระดับสูงแน่นอนก็น่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับเหมือนกับการแข่งขันอะไรสักอย่างจะชกมวยจะฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่ใครที่ได้เปรียบตามกติกานั้นก็อยากจะอยู่ในกติกาเดิมดังนั้นการที่จะไปถามความเห็นเรื่องนี้เนี่ยถามอันที่หนึ่งเลยครับที่ควรจะถามอย่างยิ่งคือต้องถามจากประชาชนเพราะการที่จะปฏิรูปไม่ว่าจะตำรวจไม่ว่าจะหน่วยงานใดก็แล้วแต่จะต้องยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ได้ครับถ้าถามประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าถามในสภานี้หรือจะข้าไปถามฝั่งสวนสัตว์ดุสิตหรือไปที่สี่แยกไหนก็แล้วแต่เขาต้องการให้ปฏิรูปตำรวจและต้องการอย่างที่สองคือปฏิรูปตำรวจให้เป็นตำรวจของประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจของนักการเมืองในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียงสะท้อนออกมาว่าตำรวจไม่เป็นกลางตำรวจสองมาตรฐานตำรวจเลือกปฏิบัติและที่แสบก็ไปถึงส่วงแม้กระทั่งผมจะเกษียณมาแล้วได้เดือนกว่า2เดือนผมก็ยังเจ็บแสบอีกก็คือเสียงพูดว่าตำรวจรับใช้นักการเมืองถามว่าตรงนี้เป็นจริงไหมก็จะเห็นภาพว่าช่วงใกล้ๆจะแต่งตั้งผบ.ตร.ก็ดีจะแต่งตั้งนายพลก็ดีจะมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่คู่แข่งที่จะเป็นผบ.ไปเที่ยวรับเที่ยวส่งกันที่สนามบินบ้างเดินตามหลังกันบ้างไซส์ซอกคอแถลงข่าวก็อยู่ด้วยเป็นเงาตามตัวถามว่าทำไมคนนั้นเขาผิดไหมผมตอบได้เลยว่าเขาไม่ผิดมีความจะเป็นสภาพบังคับเพราะไปเขียนไว้ว่าให้นายกรัฐมนตรีเลือกรองผบ.ตร.มาหนึ่งนายเพื่อแต่งตั้งเป็นผบ.หนึ่งรายชื่อนำไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.เพื่อเป็นผบ.ดังนั้นต้องแข่งกันแข่งกันเอาใจแข่งให้เห็นใจแข่งกันให้เห็นความสำคัญแข่งกันให้รักและจะได้เป็นผบ.ก็แปลว่าคนที่จะเป็นผบ.ต้องมาจากนักการเมืองคือนายกทีนี้พอได้เป็นผบ.แล้ววันใดวันหนึ่งเกิดแข็งข้อขึ้นมาข้าพเจ้าจะไม่ยอมขึ้นกับการเมืองแล้วท้ายสุดเป็นไงครับก็จะเห็นว่าผบ.ตร.มาประจำสำนักนายกเป็นแถวใหญ่ถ้าเอากลายหลังเนี่ยไม่มีรอดสักคนเดียว นั่นคือตัวผบ.ก่อนกตช.มาดูอีกคอหนึ่งก็เรียกว่ากตร.กตร.เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบคนที่จะเป็นในพลตำรวจตรีในประเทศนี้ทั้งหมดทีนี้กตร.คือใครนายกเป็นประธานเหมือนกันแต่ไปเขียนขมวดไว้หน่อยว่าหรือผู้ที่นายกมอบหมายส่วนใหญ่ก็จะให้มอบหมายให้รองนายกฝ่ายความมั่นคงมาเป็นประธานกตร.กตร.มีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบคนที่จะเป็นนายพลตำรวจตรีก็แปลว่าคนที่เป็นผบ.ตั้งโดยนายกคนที่จะเป็นนายพลในประเทศนี้พลตำรวจนะครับตั้งโดยรองนายกก็คือนักการเมือง
ก็ต้องไปอกเอาใจต้องไปห้อมล้อมต้องไปติดตามพอได้มาแล้วก็ต้องรับใช้ไม่รับใช้เมื่อไหร่ก็โดนงั้นก็เลยกลายเป็นต้องเทไปกับการเมืองใครมามีหน้าทางการเมืองตำรวจก็ต้องไปยึดโยงก็เลยกลายเป็นคำพูดที่ว่าไปรับใช้นักการเมืองไม่ผิดโครงสร้างใหม่ที่กรรมาธิการพยายามจะนำเสนอเนี่ยครับมันจะมาแก้ปัญหาที่ท่านว่าเดิมๆนี้ได้ยังไงก็ต้องถอดสลักคือต้องถอดการบริหารงานบุคคลที่ยึดโยงกับฝ่ายการเมืองออกไปให้ตำรวจได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่อิงกับการเมืองโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมืองแก้ง่ายนิดเดียวครับพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติมาตรา53กตช.อนุ1กตร.อนุ2เอานายกเอารองนายกออกไปตั้งองค์กรอื่นเข้ามาทำแทนในการสรรหาที่มาของผบ.ตร.และนายพลแก้ยกออกไปแล้วเอากตร.เข้ามาแทนเป็นคณะกตร.ที่เป็นคณะเนี่ยจะต้องไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกจะต้องเป็นคณะกรรมการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในนั้นผมให้ดูตัวอย่างเอานายกออกไปเอาใครเข้ามาประธานกตร.ที่จะมาสรรหาผบ.ต่อไปเนี่ยให้มาจากการเลือกตั้งโดยให้ข้าการอดีตข้าการตำรวจที่มียศพลตำรวจเองก็คืออย่างน้อยต้องเป็นรองผบ.ตร.หรือผบ.ตร.เกษียณอายุราชการไปแล้วยังมีไฟยังมีความรู้ความสามารถยังรู้จักคนรู้จักองค์กรรู้จักหน่วยงานนี้เรื่องเนื้อเยื่อไขตำรวจสมัครเข้ามาแข่งกันให้ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไปเรื่องเอามาเป็นประธานกตร.คนที่สองคือองค์ประกอบกตร.นะตัวผบ.ปัจจุบันเป็นโดยตำแหน่งเลขากพ.เป็นโดยตำแหน่งข้าราชการตำรวจอดีตข้าราชการตำรวจผู้บัญชาการขึ้นไปยศพลตำรวจโทเช่นผมอย่างเงี้ยที่เกษียณอายุการแล้วสมัครก็เรียกว่ากตร.ใส่สูตรมาก่อนลดจำนวนลงให้เหลือ3โดยพันตำรวจเอกเลือกเราได้มาประมาณ9คนแล้วนะต่อไปรองผบ.ตร.บวกเจรตำรวจมีอยู่10กว่านายผมว่า12นายแล้วกันใช้ให้พันตำรวจเอกเลือกจากทั้งหมดให้เหลือ6 6บวก3เป็น9 3ก็คือผบ.ตร.แล้วก็เลขากพ.แล้วก็ประธานด้วยตำแหน่งเก้าแล้วเก้าแล้วมาจากไหนอีกก็มาจากอีก4คนก็จะมาจากผู้แทนจากครม.1ผู้แทนจากสภา1ผู้ทรงคุณวุฒิอีก2นั่นจะเห็นว่าองค์ประกอบเนี้ยจะไม่มีฝ่ายการเมืองมีอยู่ติ่งเดียวก็คือผู้แทนจากครม.แต่ไม่ได้เป็นประธานก็เข้ามาเพื่อรับรู้รับทราบคณะกรรมการที่นี้จะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สรรหาผบ.ตร.ไม่ใช่แต่งตั้งผบ.ตร.นะเดี๋ยวจะเกิดมาเฟียลูกใหม่ครับคณะกรรมการนี้เปิดโอกาสให้รองผบ.บวกเจรตำรวจสมมติว่า12นายอยากเป็นหมดเลยมาแสดงวิสัยทัศน์แข่งกันมาสอบสัมภาษณ์แข่งกันมาเสนอรถแมพเสนอแผนการทำงานมาแถลงนโยบายแข่งกันจนกระทั่งใช้ระบบคุณธรรมล้วนๆกรรมการให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยจาก12ขั้นเหลือ3ทำไหน3นี้ยังไม่ได้เป็นผบ.แต่ถูกสรรหามาจนเหลือ3แล้วเคี่ยวจนข้นมาเหลือ3แล้ว3นี้จะต้องถูกส่งไปให้ตำรวจทั่วประเทศเลือกใช้ตำรวจทั่วประเทศคงลำบากเราบอกว่าทุกอย่างต้องจบที่โรงพักโรงพักเป็นจุดแตกหักของตำรวจพันตำรวจเอกคือจุดแตกหักเราใช้ข้าการยศพันตำรวจเอกคือผู้กับเป็นคนเลือกผู้กับขึ้นไปก็มีอยู่2สมมติว่า 30,000 นายแล้วกันก็จะมีคำถามตรงนี้ว่าเดี๋ยวหาเสียงล่ะแล้วมีคำถามสอดแทรกมาจากผู้มีส่วนได้เสียหรือเปล่าไม่ทราบบอกว่ามีที่ไหนให้ลูกน้องเลือกนายแล้วต่อไปนายจะลงโทษนายต้องเอาใจลูกน้องนายต้องเอาใจลูกน้องนายจะลงโทษลูกน้องได้ไงถ้าถามอย่างนั้นผมว่าปลดจากการเป็นตำรวจเลยดีกว่ามีการเลือกตั้งที่ไหนก็บอกว่าใครเลือกใครการเลือกตั้งต้องกระทำโดยตรงและลับก็แปลว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเลือกผมใครเลือกคนโน้นใครเลือกคนนี้เพราะเขาทำโดยลับแล้วกลัวลูกน้องแสดงว่าตัวเองไม่ได้เรื่องเนี่ยงั้นเป็นผู้บัญชาต้องไม่กลัวในสิ่งที่ทำถูกต้องแต่ต้องกลัวลูกน้องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลงโทษไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าใครเลือกใครนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้การหาเสียงอีกล่ะส่งไปวันนี้ได้3คนพรุ่งนี้เลือกเลยถามว่าเลือกยังไงรายชื่อนี้ก็จะเป็นปรากฏที่ภาพต่างๆ
พรุ่งนี้ 9:00 นทุกกองบัญชาการภูธรภาคเรียกประชุมตำรวจระดับพันตำรวจเอกให้3คนนี้จัดฉลากได้เบอร์ขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์ไปแถลงนโยบายไปหาเสียงกับลูกน้องคนละ15นาทีเต็มที่เลยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทุกคนได้ยินพร้อมกันทั่วประเทศจบคนที่3เข้าคูหากาคะแนนผมจะส่งเครื่องเลือกตั้งอัตโนมัติผมเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเครื่องเลือกตั้งอัตโนมัติที่กกต.มี 3,000 ผมส่งไปให้มีอยู่10กว่าภาคส่งไปแค่20เครื่องเองคุณลงคะแนนปุ๊บคะแนนมาประมวลผลที่ส่วนกลางประกาศเป็นผบ.ตร.คำว่าเป็นว่าที่ผบ.ตร.ยังไม่ได้เป็นนะยังมีคนสอดเข้ามาอีกมาบอกว่าเอ๊ถ้าแต่งตั้งโดยวิธีเลือกตั้งสรรหาอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการก้าวล่วงรุนแรงมากขอได้อย่าพูดเพราะถ้าพูดเรื่องการก้าวล่วงเนี่ยบ่อยๆแล้วคำพูดนั้นคนคนนั้นจะเป็นการก้าวล่วงเองยังไม่ได้เป็นผบ.ได้รายชื่อมาต้องนำเข้าครม.เพื่อรับทราบนายกรัฐมนตรีให้สำนักนายกตรวจสอบประวัติตรวจสอบประวัติจนชัดเจนหมดแล้วส่งสำนักพระราชวังเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.ก้าวล่วงตรงไหน อย่าทำเป็นไม่รู้อย่าทำเป็นไม่เข้าใจกระบวนการมันไม่ได้เสร็จตรงแค่ว่าเลือกแล้วเป็นผบ.แล้วถามว่าบอกพูดต่อว่าผิดกฎหมายผิดตรงไหนเพราะเราแก้กฎหมายแล้วเราแก้มาที่พูดมาเนี่ยต้องแก้กฎหมายก่อนต้องแก้ก่อนหรือไม่ก็มีกฎหมายพิเศษอะไรก็แล้วแต่แก้มาตรา13อนุ1อนุ2ไม่เสียงบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวปฏิรูปตำรวจอ่ะไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดินเลยไม่ต้องเสียงเงินเลยแก้มาตรา13อนุ1อนุ2ผมสามารถร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบตำรวจให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงพอเสร็จเรียบร้อยคนคนนั้นมาแถลงนโยบายกับปตร.อีกครั้งนึงบอกว่านี่ข้าพเจ้าจะทำอย่างนี้นี่ทำงานอย่างนี้รถแบบผมเป็นอย่างนี้3เดือนอย่างนี้6เดือนอย่างนี้8เดือนอย่างนี้12เดือนอย่างนี้ปตร.ต้องติดตามกำกับดูแลการทำงานของผบ.ตร.เช้าชานเย็นชามไม่ได้คุณต้องทำให้ทะลุ KPI ถ้าเป็นแบบนี้นายกรัฐมนตรีจะไม่มีอำนาจโยกย้ายแล้วใช่ไหมครับเรื่องการบริหารงานบุคคลยังไม่มีอำนาจแล้วตำรวจไม่ต้องไปตกอยู่ในการแทรกแซงของการแต่งตั้งแต่ว่าต้องประเมินโดยปตร.แต่เชิงนโยบายยังต้องทำอยู่เดี๋ยวนะปตช.ยังอยู่คณะกรรมการกำหนดนโยบายตำรวจแห่งชาตินายกยังเป็นประธานอยู่แต่เราไปถอดออกในเรื่องการบริหารงานบุคคลในเรื่องการแต่งตั้งผบ.แต่ในเชิงนโยบายตำรวจผบ.ต้องทำตามนโยบายรัฐบาลอยู่คุณต้องเอานโยบายรัฐบาลมาเขียนแผนเพราะนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภาข้าราชการทุกหมู่เราต้องปฏิบัติคุณไม่บัตรคุณผิดอันนี้ไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวทุกหน่วยข้าราชการทั้งหมดนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างนี้ผ่านสภาไปแล้วคุณไม่ทำได้อะถ้าคุณไม่ทำคุณผิดวินัยถ้าคุณไม่ทำเกิดความเสียหายคุณผิดอาญางั้นต้องทำคุณต้องเอานโยบายรัฐบาลไปเขียนแผนไปล้อเอาละกตร.ประเมินครบปีตอนนี้เรื่องการถอดถอนแล้วนะไม่ใช่กตร.ถอนได้นะพอประเมินไม่ผ่าน KPI ไม่ผ่านกตร.จะต้องส่งเรื่องเข้าสภาเพื่อถอดถอนวุฒิสภาวุฒิสภาผบ.เตรียมมาชี้แจงกับสภาว่าตัวเองทำบรรลุผลแต่กตร.ประเมินไม่ดีเองอย่างไรวุฒิสภาโดย2ใน3มีมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนงั้นจะเห็นว่ากตร.ก็ไม่ได้ตัดกตร.เพียง include จาก12ให้เหลือ3ครับแล้วก็ไปให้ตำรวจเลือกถ้าคุณไม่มีบารมีลูกน้องไม่รักคุณไม่มีเดเดอร์ชิพคุณไม่ดูแลสวัสดิการตำรวจคุณไม่มีขืนคุณไม่มีวุฒิภาวะคุณเป็นนักขยันก้าวกระโดดคุณดำดินมาเราไม่เลือกคนเหล่านี้อาจจะกลัวกับระบบนี้เข้าใจยังไหมครับคือจะเห็นว่าวางกลไกไว้เยอะพอสมควรสุดท้ายแล้วท่านก็ยอมรับตั้งแต่แรกเองว่าตำรวจก็อาจจะมีสิ่งที่ประชาชนไม่ไว้วางใจอยู่บ้างที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับในเมื่อตัดตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตัดอำนาจออกไปที่จะมีส่วนเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยแล้วตำรวจจะยึดโยงกับประชาชนยังไงครับอย่างน้อยๆรัฐบาลฝ่ายการเมืองก็มาจากการเลือกตั้งครับก็นำเรียนแล้วตั้งแต่แรกว่าปตช.อยู่คณะกรรมการกำหนดนโยบายตำรวจแห่งชาติปตช.ใครเป็นประธานนายกนายกเป็นประธานนายกเป็นประมุขฝ่ายบริหารรัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องออกนโยบายมาเพื่อที่จะเอาใจประชาชน
พื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในงานตำรวจงั้นนโยบายรัฐบาลจะต้องประชาชนเป็นที่ตั้งพอแถลงผ่านสภาสภาฝ่ายค้านอะไรดูนโยบายเสร็จเรียบร้อยนโยบายนี้ก็ถูกนำไปสู่กตช.คณะกรรมการกำหนดนโยบายแห่งชาติซึ่งเมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายแห่งชาติเอาไปกำหนดเป็นนโยบายผบ.ตร.ต้องนำไปใช้เอานโยบายนี้ไปเขียนแผนแข่งกันก็แปลว่านโยบายรัฐบาลถูกนำไปใช้เต็มร้อยตำรวจไม่ได้กระด้างกระเดืองที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลต้องปฏิบัติถ้าคุณไม่ปฏิบัติกตร.ดูแล้วนโยบายคุณไม่เข้ากับรัฐบาลคุณไม่ได้เป็นผบ.คุณไม่รับเลือกจาก12หรือ3แล้วถ้าคุณมาทำอย่างนี้ต่อไปคุณไม่ผ่านการประเมินหนักก็ไปอีกพอเข้ามาที่จังในสภาบอกคุณไม่ทำตามนโยบายนี่ก็โดนปลดงั้นเรื่องการทำงานยังอยู่กับรัฐบาลเต็มร้อยเรื่องการบริหารงานบุคคลเรื่องการแต่งตั้งเรื่องการแทรกแซงเรื่องการขึ้นไปขี่คอเอานิ้วควักลูกตาดึงหูซ้ายหูขวาจะไม่มีแล้วตำรวจก็จะกลายเป็นตำรวจของพระมหากษัตริย์และประชาชนไม่ถูกตราหน้าว่ารับใช้นักการเมืองหรือสองมาตรฐานหรือไม่หนีมาตรฐานอีกตำรวจจะได้ทำงานได้เต็มที่ผบ.ตร.จะเช้าชามเย็นชามก็ไม่ได้เพราะถูกประเมินเป็นระยะโมเดลนี้ไม่ใช้เฉพาะผบ.นะจะย่อส่วนไปใช้กับผู้บัญชาการด้วยกับผู้บังคับการด้วยครับงั้นผู้บัญชาการภาคก็จะต้องถูกประเมินอย่างนี้เหมือนกันกตร.ของภาคก็จะถูกกำหนดขึ้นมาโมเดลคล้ายๆกันแต่ระดับผู้บังคับการเนี่ยจะมีผู้ว่าการจังหวัดเข้ามายึดโยงด้วยก็คือท้องถิ่นคือพยายามจะป้องกันกลไกที่ว่ามีกลไกเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีข้อคอรหาว่าสุดท้ายเราจะเลือกคนนั้นเองหรือเปล่าเป็นคนของนายที่เลือกมาหรือเปล่าใช่ครับครับอย่างนี้ตำรวจจะแข่งกันทำงานถูกไหมอย่างนี้ตำรวจจะต้องใช้ผลงานเป็นที่ตั้งอย่างนี้ตำรวจต้องใช้ศรัทธาของประชาชนบวกศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่ตั้งถ้าคุณไม่มีบารมีเลยคนยังมาเป็นผบ.ก็ต้อง50กว่าแล้วทั้งนั้นคุณทำงานมาตั้ง30ปีแล้วลูกน้องรู้จักคุณเลยลูกน้องไม่รักคุณเลยประชาชนไม่พยักหน้าให้คุณเลยสายหน้ากันทั้งหมดเลยแล้วคุณจะเป็นผบ.คือมันไม่จำเป็นต้องหาเสียงแบบฝ่ายการเมืองแบบนั้นถูกครับสาระสำคัญอีกอย่างนึงที่พูดกันมากว่าถ้าจะปฏิรูปตำรวจก็คือต้องแยกพนักงานสอบสวนออกมาเป็นอีกองค์กรหนึ่งเพื่อจะตัดอำนาจตำนายตำรวจใหญ่ไม่ให้มีอำนาจที่จะสั่งการชี้เป็นชี้ตายคดีนั้นๆได้แต่ดูเหมือนว่าคณะกรรมการไม่เอาข้อนี้ด้วยนะครับไม่ใช่คณะกรรมการไม่ครับคือมีการศึกษากันมาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องนี้นะครับแล้วไปเข้าสภาปฏิรูปแห่งชาติตอนนั้นสภาแทบจะแตกตอนที่เป็นประธานเป็นเรื่องนี้เถียงกันเรื่องนี้จนกระทั่งคณะท่านนายกให้ถอยออกมาและตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาใหม่ผมเป็นคณะนั้นด้วยมาศึกษาในรายละเอียดโดยเฉพาะในประเด็นนี้ก็ได้ข้อยุติแล้วนำไปเข้าสภาปฏิรูปแห่งชาติไปชี้แจงในสภาอภิปรายกันเป็นวันท้ายสุดก็ตกผลึกผ่านสภาไปแล้วด้วยคะแนน125-28หัวข้อหนึ่งในนั้นทั้งหมด6หัวข้อคือ1การแทรกแซงของฝ่ายการเมืองในเรื่องการแต่งตั้ง2การปฏิรูปงานสอบสวนนี่กำลังถามอยู่นี้3ในเรื่องของการปรับเรื่องการแต่งตั้งใช้ระบบคุณธรรม4ในเรื่องของการถ่ายโอนกิจการบางอย่างไปให้หน่วยงานอื่นนะครับ5ในเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม6ในเรื่องอื่นๆเช่นวิทยาศาสตร์สวัสดิการตำรวจซึ่งคณะท่านนายกให้ความสำคัญมากทั้งหลายแหล่เนี่ยตกผลึกหมดแล้วเรื่องการปฏิรูปงานสอบสวนก็เป็นเรื่องหนึ่งเดิมทีเนี่ยมีความพยายามที่จะดึงงานสอบสวนออกไปแยกไปอยู่อีกขั้วโลกหนึ่งให้ตำรวจเหลือเฉพาะสืบสวนซึ่งในสองเรื่องเนี่ยพอเริ่มคิดก็ผิดแล้วเพราะงานสืบสวนสอบสวนมันเป็นเนื้อเดียวกันมันแยกกันไม่ได้แยกเมื่อไหร่หายนะจะเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทันทีถ้าคุณแยกสืบสวนไปเมื่อใดสอบสวนไปอยู่อีกที่หนึ่งสอบสวนแยกไปอยู่สังกัดอะไรก็ไม่รู้ข้างนอกสำนักงานชาติพนักงานสอบสวนต้องการที่จะได้ขวานสักเล่มหนึ่งขวานเล่มนั้นคนร้ายจะจามศีรษะผู้ตายให้ใครไปสืบไปตามมาได้คุณนั่งรับแจ้งความแค่นี้นะงั้นสองงานนี้อยู่ด้วยกันแต่จะต้องมีสละปัจจุบันนี้โอเคมันมีช่องอยู่ก็คือทั้งสืบทั้งสอบอยู่กับตำรวจอยู่กับคนคนเดียวคือหัวหน้าสถานีผู้กับโรงพักก็เหมือนกับปอบุญจินไปสืบเองแล้วตัดสินคดีเองศาลชัยพงษ์ถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นคนมีคุณภาพเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์โอเคไม่ว่าดีไปแต่ถ้าไม่ใช่
อันตรายก็แปลว่าปัจจุบันเรามีแท่งสอบสวนอยู่เรามีพนักงานสอบสวนสบ.4เป็นพันตำรวจเอกนะเราเปิดแท่งนี้เดิมทีลายมันเรียวมาเจอกันอย่างนี้เรายกคอนโดแท่งนี้ออกมาให้งานสอบสวนอรรถคดีการสั่งคดีเป็นอิสระยาวจนไปถึงสำนักงานแห่งชาติหัวหน้าสูงสุดคือรองผบ.ตร.และมีสิทธิ์ที่จะไปแข่งเป็นผบ.ตร.ได้ด้วยเป็นแท่งสอบสวนต่างหากครับย้อนกลับมาที่มาตรา44ที่นายกรัฐมนตรีประกาศสุดท้ายแล้วมันขัดแย้งกับแนวคิดของสปท.มั้ยครับโดยเฉพาะที่มาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนเลือกคนที่จะมาคนใหม่และให้นายกดำเนินการต่อก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ใช้มาตรา44ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้พยายามให้ความสำคัญและเห็นปัญหาในเรื่องการแต่งตั้งของตำรวจแห่งชาติมาตรา44โดยหลักเนี่ยที่ท่านประกาศใช้มาเมื่อครั้งหลังสุดก็คือการเพิ่มอำนาจให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆมีอำนาจในการแต่งตั้งมากขึ้นเดิมทีระดับผู้กับระดับเกินผู้กับต้องเข้ากตล.แต่ปัจจุบันนี้ให้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการเป็นการกระจายอำนาจให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีอำนาจมากขึ้นที่จะพิจารณาคนของตัวเองที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งไม่ใช่ไปรวมศูนย์ที่ผบ.ตร.ที่เดียวนะครับนี่เป็นหนึ่งเพราะผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าโมเดลที่จะใช้กับผบ.ก็ดีผู้บัญชาการภาคก็ดีผู้การจังหวัดก็ดีเนี่ยมันจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมากันกรองเพื่อให้จบอยู่นะจุดนั้นๆเป็นการกระจายอำนาจไม่ใช่รวมศูนย์เพราะถ้ารวมศูนย์อยู่ที่เดียวเนี่ยถนนทุกเส้นทางวิ่งไปหาตำแหน่งคนคนเดียวเนี่ยมันไม่มีทางที่ดูได้ละเอียดและไม่มีทางที่จะเข้ากับสภาพสังคมได้ภาพของการที่อยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเอาตำแหน่งที่เชียงรายก็จะเกิดขึ้นที่ขอนแก่นก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้บัญชาการภาคก็จะเอาคนในภาคของตัวเองขึ้นมันก็จะยึดโยงกันกับท้องถิ่นนี่สุดยอดนี่เป็นหนึ่งในคณะปฏิรูปที่ผมเตรียมทำไว้เป็นส่วนย่อยแต่ในส่วนใหญ่ของเรื่องของตำแหน่งหลักตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำแหน่งนายพลทั้งหลายแหล่ที่จะถอดสลักออกจากการเมืองเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายแก้มาตรา53อนุ1อนุ2ซึ่งตรงนี้ทางสปช.ก็คงจะต้องมีการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ตำรวจมาตรา53อนุ1อนุ2เพื่อให้นำเข้าสนช.เป็นช่องทางปกติแต่ถ้าเห็นว่าช่องทางปกติไม่ทันและมีความจำเป็นเราคือคณะนะไม่ใช่ผมคนเดียวก็จะเสนอให้นายกใช้มาตรา44เพื่อถอดสลักอันนี้ออกไปเพราะถ้าทิ้งทอดยอดไปถึงรัฐบาลหน้าที่บอกว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเนี่ยคงไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่จะไปยกร่างกฎหมายเพื่อที่จะริดรอนอำนาจตัวเองเพราะถ้านายยกคนนั้นไปริดรอนอำนาจตัวเองให้น้อยลงผมว่าไม่ต้องเล่นการเมืองไปบวชเป็นสมภารดีกว่าเพราะการเข้ามาสู่การเมืองเพื่อต้องการให้มีอำนาจทุกคนที่เข้ามาสู่การเมืองเพื่อต้องการให้มีอำนาจคือท่านไม่เชื่อว่าวิธีการแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากการเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้เพราะไปแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองไม่มีอำนาจผมบอกแล้วว่าเว้นแต่จะเป็นสมภารแล้วเพราะการเข้ามาสู่การเมืองไม่มีอำนาจอำนาจการเมืองเพื่อสองอย่างอย่างที่หนึ่งเข้ามาเพื่อแย่งว่ามันแผ่นดินอย่างที่สองก็คือเพื่อมาใช้ข้าการประจำก็เป็นประมุขฝ่ายบริหารมันต้องใช้ข้าการประจำทีนี้ถามว่าใช้งบประมาณแผ่นดินก็ดีใช้ข้าการประจำก็ดีเนี่ยถ้าใช้โดยสุจริตโดยเฉพาะการใช้งบประมาณและเป็นประโยชน์กับประชาชนโอเคต้องจัดมาฐานงบประมาณซึ่งยังมีปัญหาในวันนี้แล้วก็ใช้ข้าการประจำคือจะใช้ข้าการประจำให้ทำงานด้วยระบบคุณธรรมก็โอเคแต่ถ้ามาครอบงำเอาพวกตัวเองมาเป็นใหญ่อันนี้แหละคือปัญหาของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ทีนี้ผมต่อสลับตำรวจออกเพื่อให้ตำรวจไปมีสลักแต่ทำงานในรัฐบาลมีสลักคือไม่ถูกครอบงำแต่ยังทำงานในรัฐบาลอยู่นั่นคือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งผมก็สะท้อนให้สังคมเห็นถ้าเป็นของดีสิ่งดีผมเชื่อว่ามันต้องทำผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าต้องทำผมอยู่ในชีวิตตำรวจจบในร้อยตำรวจมาจนกระทั่งรับราชการตำรวจอาชีพเดียวจนทุกวันนี้เห็นปัญหานี้มาทั้งหมดหน้าตาผมอาจจะดูไม่ฉลาดแต่ผมสอบได้ที่สองของรุ่นครับมาตรา44ล่าสุดเนี่ยก็คล้ายๆกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเท่านั้นครับคือตัด
การเลือกผบตรให้ผบตรเลือกเองก่อนจากที่เดิมให้นายกเลือกแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านก็ยังคิดว่าให้ตำรวจระดับพันตำรวจเอกขึ้นไปเลือกเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดผมเรียนแล้วเมื่อกี้ว่าผบก็จะมีอำนาจเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนข้างบนส่วนระดับบช.เอาที่การแต่งตั้งผู้บัญชาการภูธรเนี่ยก็เอาโมเดลเดียวกันกับการแต่งตั้งผบ.มาใช้ดังนั้นการแต่งตั้งผู้บัญชาการภูธรก็ถูกสรรหาอีกเหมือนกันแล้วก็ถูกเลือกอีกเหมือนกันแบบเดียวกับผบ.ดังนั้นผบ.จะไม่มีสิทธิ์จะมาตั้งทั้งผู้การทั้งผู้บัญชาการเพราะถูกกระจายอำนาจไปแล้วเพราะถูกกระจายไปแล้วก็โมเดลที่ตั้งผบ.เอามาตั้งผู้บัญชาการโมเดลที่ตั้งผู้บัญชาการเอาไปตั้งผู้บังคับการย่อไปจากสมัยชาติลงมาเป็นกองบัญชาการลงมาเป็นกองบังคับการใช้โมเดลเดียวย่อส่วนลงมาระดับจังหวัดก็จะมีผู้ว่าการจังหวัดเข้ามาเกี่ยวผู้ว่าการจังหวัดจะต้องเอาท้องถิ่นเข้ามาเป็นองค์ประกอบดังนั้นตำรวจในพื้นที่ก็จะยึดโยงกับท้องถิ่นการแต่งตั้งข้าราชการจะแต่งตั้งในภาคเป็นหลักใครจะข้ามภาคมาคุณจะได้รับการสรรหาไหมเนี่ยเขาไม่รู้จักคุณไม่ใช่อยู่ดีคุณข้ามห้วยกระโดดมาจากไหนก็ไม่รู้มาเป็นผู้การในเมืองหลวงคุณมาหลงอยู่2เดือนยังไปไหนไม่ถูกแต่เอาตำแหน่งได้เพราะคุณมีอำนาจคุณมี power ทั้งๆที่คุณไม่ได้มีความผูกพันกับพื้นที่เลยแต่ต่อไปนี้พอแต่งตั้งกันในภาคเรากระจายไปแล้วอย่างที่ผบ.กระจายแล้วขนาดนี้อย่างที่นายกกระจายแล้วขนาดนี้นายกให้ผู้บัญชาการแต่งตั้งคนของตัวเองก็จะผู้บัญชาการก็แต่งตั้งคนในภาคไอ้การที่กระโดดข้ามย้องมาเงี้ยก็จะไม่เหนื่อยถ้าหากว่าโมเดลนี้นำไปใช้จนถึงกองบังคับการนี่เลยนั่นผมบอกว่าขอบพระคุณท่านเห็นปัญหาจริงนั่นส่วนหนึ่งแต่เฉพาะส่วนหัวนั่นเอาไว้ตอนสภาผมขับเคลื่อนที่จะเอาการเมืองออกไปผมไม่แน่ใจว่านายกจะโกรธผมหรือไม่ที่จะไปริดรอนอำนาจท่านด้วยแต่ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้มาจากการเมืองท่านเข้ามาแก้ปัญหาเมื่อท่านเห็นปัญหาผมว่าเชื่อว่าปัญหาที่ผมจะท้อนไปท่านก็คงจะรับฟังครับแต่ว่าแม้ว่าจะเชื่อว่าท่านหวังดีและจะทำและก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะทำเรื่องนี้ได้แต่ท่านก็เคยนายกรัฐมนตรีก็เคยส่งสัญญาณว่าจะถอยเรื่องการปฏิรูปตำรวจอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่เห็นท่านถอยปัญหาไหนแล้วทั้งปัญหาหนึ่งถ้าเป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองผมเชื่อว่านายกไม่ถอยนะครับว่านายกท่านมีใจที่จะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองนี่ผมไม่ได้ยกรอท่านนะผมเคยทำงานร่วมกับท่านมาตั้งหลายงานนะครับผมทราบดีว่าท่านเป็นคนอย่างไรอันใดที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองผมเชื่อว่าท่านไม่ถอยผมเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ท่านก็รับทราบอยู่จนกระทั่งตำรวจเราต้องเปล่งวาจาออกมาเองว่ามีวันนี้ได้เพราะคนโน้นคนนี้ให้คำพูดนี้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องรุนแรงมากถ้าเป็นพระก็อรัชชีแล้วครับคุณผู้ชมครับคงจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าแนวคิดการให้ตำรวจเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่รวมถึงการปฏิรูปองค์กรตำรวจทั้งองค์กรด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอำนวยครับดีครับโชคดีครับ